ต้องเลื่อนวันแต่งงานไปสำหรับคู่รักก้อยรัชชาวินวงวิริยะกับตูนอธิวราคงมาลัยหรือที่รู้จักกันในนามตูนบอดี้แสลมที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เผยเลิกแต่งงานไปแล้วในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องยกเลิกไปและรอหาเลิกใหม่เมื่อทุกอย่างกลับมาปกติล่าสุดยังไม่เผยเลิกแต่งงานแต่มีนักร้องสาวจองร้องเพลงในวันแต่งงานแล้วคือสาวแก้มวิชญานินที่ได้ออกมาโพสต์ภาพกับก้อยตูนพร้อมแคปชั่นว่าน้องจะไปร้องเพลงงานแต่งงานพี่ๆค่ะแฮชแท็กพลังบวกพี่ก้อยพี่ตูนน่ารักกับทุกคนเสมอขอบคุณนะคะพี่ๆทำกลางแฟนคลับต่างเชียร์รอให้ถึงวันนั้นไวๆอยากเห็นงานแต่งของทั้งคู่และอยากฟังเสียงเพลงของสาวแก้มแล้วยังไงก็รอติดตามกันนะคะทุกคน